มาดูเรื่องของคนละครึ่งกันหน่อยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะใช้กันหมดแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้เริ่มใช้ที่ต้องมาบอกกันวันนี้เพราะว่าใครที่ยังไม่เริ่มใช้ต้องเตือนกันว่าวันนี้ควรจะต้องไปเริ่มใช้แล้วมิเช่นนั้นอาจจะถูกตัดสิทธิ์แล้วนะครับคุณศิริมาค่ะ800บาทที่ได้มาจะไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลานะคะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มคืนนี้นะคะเปิดใช้กี่บาทก็ได้นะคะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปว่าเรายังคงจะได้ใช้สิทธินี้อยู่นะคะเบื้องต้นกระทรวงการคลังแจ้งนะคะบอกว่ามีอีกกว่า2ล้านคนเกือบๆ2ล้านคนเนี่ยค่ะที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกค่ะลองสำรวจดูนะคะว่าตัวเองใช้ไปหรือยังนะคะแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ไปหรือยังถ้ายังรีบทำในวันนี้นะคะอย่างเมื่อวานที่จังหวัดตรังค่ะหอการค้าเขามีการจัดงานรวมตัวกันร้านของกินของใช้นี่นะคะผู้ค้าแต่ละร้านบอกว่ามีคนมาร่วมออกร้านค่อนข้างจะเยอะแต่ดูจากจำนวนคนเขาบอกว่าเทียบกับปีที่แล้วแทบจะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้แม่ค้าบอกว่าขายไม่ค่อยดีแล้วก็คนที่มาใช้คนละครึ่งเนี่ยค่ะก็มีน้อยกว่าเฟสที่ผ่านมาด้วยค่ะครึ่งก็ลดค่ะเพราะว่าปกติแล้วป่านนี้คนจะมาสแกนเยอะแต่ปีนี้คนสแกนน้อยอาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะหมดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วค่ะประมาณ5วันแรกแล้วค่ะสแกนใช่เพราะว่ายอดมันน้อยด้วยใช่ค่ะอยากให้เพิ่มไหมคะอยากค่ะอยากให้ได้เพิ่มจะได้กระจายรายได้แล้วก็แม่ค้าแม่ขายก็จะได้มียอดขายได้ดีขึ้นด้วยนี่วันนี้คนละครึ่งมีจะยังไม่มีสแกนเลยของวันนี้ไม่มีเลยก็น่าจะเป็นได้ค่ะพี่ได้ค่ะคนละครึ่งหมดคนก็แบบประหยัดนะก็เมื่อก่อนขายดีมากเมื่อก่อนขายดีมากมากเลยตอนนี้ยังเลงเลยเป้าหมายคนไม่ค่อยมีตังค์ด้วยแล้วก็คนน้อยด้วยเนี่ยค่ะก็อาจจะบอกว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยมีตังค์แล้วก็คนน้อยนะคะก็สะท้อนถึงยอดขายได้ดีขณะเดียวกันก็มีลูกค้าหลายคนที่ไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งครั้งแรกนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็บอกว่าอยากให้เพิ่มวงเงินด้วยนะคะคุณพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีรายงานข้อมูลแบบนี้นะคะว่าวันที่12กันยายนตอน5ทุ่มเนี่ยยังเหลือจำนวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในเฟส5ประมาณ 1,920,000 คนที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการก็เลยอยากจะให้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะคะไปเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกในวันนี้นะคะก่อน5ทุ่มเพื่อที่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์นอกจากนี้ยังมีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งในเฟสที่4แล้วก็ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งในเฟสที่5อีกประมาณ 2,450,000 คนด้วยนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนคนที่เคยได้สิทธิ์ไปกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ใช้จ่ายครั้งแรกในวันนี้เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์นะคะและเมื่อเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกในเวลาที่กำหนดแล้วก็สามารถใช้จ่ายต่อไปได้จนถึงวันจันทร์ที่31ตุลาคมเลยนะคะไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านนี้กดยืนยันแล้วก็ใช้สิทธิ์กันไปหรือยังนะคะทั้ง3คนไปครึ่งทางแล้วค่ะไปครึ่งทางแล้วยังคงมีเวลาเหลือนะคะใช้ได้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนั่นเองนะคะแล้วคนละครึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการนึงที่รัฐเนี่ยค่ะหวังที่จะประคับประคองสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ